Hello there. เอาล่ะก็สวัสดีครับเดี๋ยวผมคุณปอยเช่นเคยแล้วก็คุณบิวคุณบีและคุณต้นนะครับนะทักทายคนดูกันหน่อยทุกคนสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับก็สู่สมาคมคนชอบใจเย็นใจเย็นอะไรสักอย่างเลยที่ตัวเองต้องการโอเคนะนะอยู่กับเกม Fighting Game Eleven นะกับกันอีกแล้วนะซึ่งเราห่างหายไปตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะเพราะว่าเรารอตู้ลิมิเต็ดนะคือตู้ของแบ็คล็อกชูตเตอร์นะครับนะนี่ไงไกลสุดเราก็ได้กดสักทีนะกูรอมาเป็นแบบรอจนลากงอกรอจนแบบโอ้โหแพ้กันนะตอนนี้ก็เราก็ดองมา 30,000 โล 30,000 30,000 ป่าววะเออ 30,000 โอเค 30,000 ก็โลนะแต่ว่าตัวแบ็คล็อกชูตเตอร์เนี่ยเป็นตัวแรงเอนะซึ่งมันกดได้ง่ายอยู่แล้วคือการันตีได้แน่นอนนะไอ้ที่ปัญหาไม่ใช่ตัวแบ็คล็อกชูตเตอร์ไอ้ที่ปัญหาคือไอ้ตัวของอาวุธมันถูกไหมคุณบีมแบ็คล็อกแคนนอนแบ็คล็อกแคนนอนใช่แบ็คล็อกแคนนอนนะเพราะว่าอาวุธมันเป็น6ดาวนะไม่ใช่อาวุธ5ดาวในขณะที่ตัวนี้เป็นตัวแรงเอซึ่งมันไม่โอกาส10โลหลุด1ตัวอยู่แล้วนะโอเคคุณมีจะเสริมภาพวูลอะไรไหมเกี่ยวกับแบ็คล็อกชูเตอร์นะเพราะว่าผมก็แบ็คล็อกชูเตอร์ตัวนี้นะครับไม่ใช่แบ็คล็อกชูเตอร์ที่มาจากภาคดาวคอร์นะครับมันเป็นแบ็คล็อกชูเตอร์ประมาณปี2010 2010นู่นซึ่งดีไซน์ของ2ที่เขาใช้ก็คือดีไซน์ของช่วงปี2010เลยไม่ใช่ของภาคดาวคอร์ส่วนภาคดาวคอร์เป็นไงก็ผมแนะนำว่าอย่าหาดูแล้วฮะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะแต่ก็นะแล้วแต่นะคือบางคนอาจจะชอบแฟกส่วนนะว่าเออถ้าอยากดูก็หล่อมคุณครับนะตัวกันแล้วนะโอเคขอแค่นี้ครับว่าอย่าเสียเวลาดูเลยแต่ว่าทางเราคือไม่แนะนำนะถ้าจะดูก็อีกเรื่องนึงนะครับอันนี้ขอเตือนนะครับว่าถ้าใครจะไปดูของปี2010ทำใจเรื่องนึงนะครับว่าคุณต้องดูมากกว่า2รอบคุณถึงจะดูรู้เรื่องเพราะผมก็ลองดูแล้วผมก็ดูไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าไหร่อ่ะแต่ที่แน่ๆอย่างนึงครับคือที่ผมจะบอกก็คือเรื่องนี้ให้คุณนึกซะว่าดูอนิเมะ3เรื่องในเรื่องเดียวโอเคโอเคนะคือมันยัมเมะฮะแต่ถ้าคนไม่คิดอะไรเยอะอ่ะคิดซะว่าไปเสพงานภาพก็ได้นะของ2010อ่ะเพราะว่างานภาพปีนั้นสวยอยู่โอเคนะแต่ถามว่าของดาวฟอร์สวยไหมยอมรับกันว่าสวยแต่ตัวแบ็คล็อกชูเตอร์มันดูโลนไปเรากดระหว่างเขาอธิบายเราก็กดฮะโอเคนะเราได้อยู่แล้วนะแต่เรารู้นิดนึงตูนทำไมก็ไม่รู้นะโอเคนะแต่เอาจริงอะแบ็คล็อกชูเตอร์แต่เขาคิดกูมันก็คือแบบว่าบิ๊กกู๊กก็ลากดำมานะซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงก็เอาตัวแบบว่าบิ๊กกู๊กใช่ไหมอย่างนั้นอยู่แล้วเออมันคือบิ๊กกู๊กที่โดนผมย้อมสีดำบิ๊กกู๊กผมดำอ่ะบิ๊กกู๊กผมดำนะเอ้ยแต่เราเอ้ยแต่เมื่อกี้กูได้สองตัวใช่หรอใช่มันได้มา2ตัวใช่มันได้ล่าใช่มันได้ตัวแดงกับตัวแบ็คล็อกชูเตอร์นี่แหละกูคิดว่าแบบเออจะได้แบ็คล็อก2ตัวไอ้เงี้ยแม่งมีหลุดไปอย่างงี้ด้วยเหรอวะน่าเกลียดเลยนะบอก 100% ว่ะเนี่ยบอกเลท 100% กูดูกันก็ตัวแรกนะตัวแรกไงแต่เอาจริงๆนะถ้าพูดถึงตัวแบ็คล็อกอ่ะผมไม่ค่อยรู้คอมโบมันเท่าไหร่อันนี้ต้องให้คุณบีมผมไม่เล่นผมเลิกแล้วนะแต่ตอนนี้เรามาลุ้นตู้อาวุธดีกว่านะตอนนี้โอเค10โลแรกไปครับเอ๊ะ15ไออาวุธว่าอะไรสําคัญ Wandering Wave นี่มันมีการเอาตัวละครซ้ําไปปลดอะไรป่ะผมเลิกเล่นไปนานแล้วมีมันก็เหมือนเกชิดโกรทั่วไปแหละหลุดมาชิ้นนึงสีทองอะไรเอ่ยก็ปลดซีอ่ะก็เหมือนเกโฮโยทั่วไปแหละเอ้ยอาวุธใครวะเนี่ยหลุดมาแล้วไม่ใช่โอ้โหธรรมดาแล้วไม่ใช่6อ๋อต้องไปแล้วใช่ไหมพี่โอ้ธรรมดาแล้วไม่ใช่6ไม่ได้เล่นนานแล้วอ่ะลืมหมดละไปบึ้มเอ้ยอะไรวะแสงนี้มันใช่ป่าวะเอ้ยแสงนี้ใช่แน่นอนเลยแดงหลุดไหมโอ้จำวิธีการดูไม่ได้ละตั้งแต่ปีที่แล้วละก็สีแดงเฮ้ยนี่ดาบนี้นี่ว่าดาบเด็กดาบลูเซียใช่ปะดาบลูเซียใช่ดาบลูเซียลูเซียออฟเฮ้ยไม่หลุดได้ว่ะดาบอินเตอร์ไพอย่าพูดถึงได้อย่าพูดถึงไออย่าซึ่งพูดถึงนักพากย์ได้ไหมว่า
กูเคยเนี่ยจากไอ้เกมล่าสุดอ่ะไอ้เกมไอ้ที่มันเป็นแบบว่า Warframe ไม่ใช่ Anime อ่ะแม่งตัวเอกเป็นเอ็นเตอร์ไพรส์แย่ไอ้เหี้ยกูโคตรโคตรเซ็งเลยอ๋อหรือจะเอาเอ็นเตอร์ไพรส์เมลล่ะเออนะโอเคเราได้อาวุธมาละนะเรากดถล่มตู้น้ำเลยดีกว่าดูนี่เราจะได้กินเราจะได้กด C เท่าไหร่เองนะกดสกิปไปสองตัวสองตัวมาคู่ถ้าแต่ละมีให้แรกเดียวบีมมาเช็คหน่อยนิดแต่ต้องเพจช็อปอ๋อนี่โอเคมีไหมเรื่องมีปะไม่มีมาไม่มีไอ้แล้วไอ้เนี่ยเอแรงเอแรงไอ้นั่นเดี๋ยวเอแรงดิต่อไปเอแรงเอแรงอันนี้ฟอนมีมาเงินหามีไม่แต่ตัวไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวแบบอันนั้นมั้งมันไม่ใช่ตัวมันเป็นตัวคอร์โบไงเออเนี่ยมันขนาดตู้มีเขียนแยกเออคอลแลบไม่ใช่ว่าเออเบนหรืออีเวนต์เงี้ยมันเป็นคอลแลบกดไปฮะมันต้องใช้กี่ตัวนั่นดิ มันมีแค่ตัวเดียวครับ Back of Shooter ไม่หมายถึงว่าเอามาปลดซีอ่ะต้องถามก่อนพอถึงเท่าไหร่อ่ะSSS เลยไหมสูงสุดเลยมันเลยสูงสุดของมันเลยไหมจะสูงสุดมันได้ลองเอาไปปลดดูก่อนไหมจะได้รู้ว่าต้องหายกี่ตัวดูก่อนมาทำไมต้องสอนกูวะกูรู้อยู่แล้วแล้วผมจำไม่ได้แล้วว่ามันต้องใช้กี่ตัวอันนี้ไป S ใช่ไหมไป S จะเอาถึงไหนอ่ะเอา SSS บวกเลยไหมเอาดีเป็นเลยอ่ะเอาให้สุดไปเลยมึงได้กดเป็นชาติคีโบฮะไป95ไปถึงเป็นชาติแล้วก็กดจนกว่ากาชามจะหมดปกติเกมนี้ตัวก็ให้ได้มันเอาเรื่องนะพี่โหอืมอีกอย่างนึงนะพี่โหก็เปิดให้ได้5รอบเมื่อกี้ได้มา2ตัวครับเกมนี้ผมพูดตรงๆเลยนะพี่โหเกมนี้ค่อนข้างเร็วโอ้อีก2ตัวอ๋อว้าวตอนนั้นจากดับเบิลเอสไปทิปเอสหลังจากเอสตอนแรกแบ็กล็อกอีก5วะอ๋อโอเคแล้วอีก3แบ็กล็อกเลขสามเลขสามไม่ได้ยากหรอกไอ้เหี้ยมาได้ไงอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวกดไปเลยตัวเดียวโอ้ยอีกตัวเดียวไม่ต้องลุ้นละไอ้เหี้ยไม่ต้องลุ้นละต้องลุ้นละตัวเดียวเนี่ยต้องลุ้นเรียบร้อยโอ้ยเหี้ยได้ของแดงตัวน้ำแข็งเดินน้ำแข็งครบแล้วแน่เฮ้ยไม่กดง่ายจะตายอ่ะดูแต่กูกดดีกว่าข้าจะไม่ผิดอันนั้นอีกเพชรเหลือด้วยนะข้าจะไม่ผิดเหลือไม่แจกฟรีเออใช่นี่เดี๋ยวไปหาซื้อไอดีกลับมาเล่นดีกว่าผมขี้เกียจไอผมตอนผมมีตัวเขาแม่จะหาเกมแบบพาราเพิ่มอยู่พวกมั้งนะเดี๋ยวขอดูเฮ้ยยังขาดอยู่นี่ไงเนี่ยต้องไปขาดเหรอขาดอีกตัวทริปเปิลเอสพัทไปกดเพิ่มไปกดเพิ่มเนี่ยมันใช้เท่าไหร่ไปพอไม่มีทางพอยากอีก2ตัวมั้งไม่มีทางพอมันไงไม่มีทางพออ่ะแต่กดไปก่อนกดไปก่อนเอาให้เยอะที่สุดอ่ะปึ๊บไม่ไปได้อีกตัวนึงเราสรุปกาชาเราสรุปเพชรไปเลยดีกว่าตอนเนี้ยรอบนี้ได้ก็เป็นก็เป็นอีกอีเวนต์หนึ่งนะแต่ก็ไม่เกลือดีเพราะว่าตัวนี้มันแรงเอแล้วก็ปรับให้มันเราปรับให้มันแรงเอแบบพวกแตกไปเลยเอาก็ไม่เผื่อเมตานะคนเดียวไม่เผื่อเฮียธาตุคนที่เราเล่นคิวแล้วก็เดี๋ยวไม่เอาลูเซียร่างใหม่เลยปั๊กมาอีกตัวยังไงโอ้เฮ้ยอีกตั้งนานก็แบ็คล็อกชูเตอร์มันแบบโอ้โหกูอยากรู้ว่าไอ้เพชรที่กูดองเนี่ยมันได้เท่าไหร่ไอ้ที่กีซิสตีของกูนะไม่พอจริงด้วยไม่พอครึ่งทางต้องครึ่งทางครึ่งทางเฮ้ยเกิดก็ได้อยู่นะได้อยู่อีก5ตัวอีก5ตัวใช่คันอีก5ตัวนะเดี๋ยวใส่พุทธนางหน่อยนี่แบ็คล็อกแคนนอนของเราล็อกแคนนอนโอ้ได้กูโอ้โหแล้วมึงไม่สอนกูแต่แรกวะโอเคสอนไม่สอนกูแต่แรกฮะเป่าอัดไปเลยฮะตอนนี้ไม่มีอะไรละคลิปนี้
มีคนดองของดองกูดองอยู่แล้วยัยกูดองแต่ปีที่แล้วละโอ้โหหน้าทองนี่คือแบบอัพเวลโอ้โหอัพเวลอ่ะหน้าทองนี่คือแบบหืมสวยกว่าในอนิเมะอันไหนไหนลองเปลี่ยนได้ปะหน้าทองเดี๋ยวเดี๋ยวอนิวงเล็บอนิเมะเวอร์ชันไหนไม่กูอยากรู้ว่าเพราะว่ามันมีเวอร์ชันของก่อนปี2010นะก็คือ OVA ของปี2008นี่คือเอาจริงๆเกมนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องโชว์ภูมิวะหลายตัวละแต่ลูเซียร่างล่าสุดเนาะน่าแรกเลยในเวอร์ทุกเวอร์ชันแม่งก็โชว์ภูมิหมดไม่ใช่เหรอใช่ก็ใช่เอาจริงแล้วที่สายเกมนี้คือชอบโชว์ภูมิอ่ะคือถ้าเกมนี้เจอกันอีกทีก็นู่นแหละตู้ลูเซียใหม่แต่กว่าอีกนานอ่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe พร้อมกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะครับนะติดชมยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนะครับนะส่วนผมคุณปอขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายเย้